สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็เก่งหลายเนาะครับ FC เนาะฝันอีกที่บ่ครับน้องไม้แก้วค่ะฝันแนวไหนครับฝันว่ามีผีผู้เฒ่ามาหาค่ะผีผู้เฒ่าค่ะครับเป็นแนวไหนผีผู้เฒ่านี่ครับเพิ่นผมสียาวๆค่ะผมสียาวๆค่ะผมเพิ่นยาวผมยาวครับผมครับแล้วก็ปากแดงค่ะปากแดงครับผมเพิ่นเขียวมากน้ำค่ะโอ้เพิ่นเขียวมากปากแดงบ่เป็นเลือดบ่ครับบ่แม่นค่ะอืมครับผมแล้วเพิ่นก็มาบอกกับหนูว่าหนูขอผู้เนี่ยค่ะเพิ่นสิเขียวมากขอผู้ไปเขียวมากค่ะครับผมแล้วที่นี่หนูก็ไปเด็ดผู้มาให้เพิ่นค่ะครับผมเพิ่นก็บอกว่าขอกินเขาน้ำใดบ่ค่ะครับแล้วก็เพิ่นหนูก็เลยเอาให้เพิ่นกินค่ะครับแต่ที่นี่เพิ่นบอกว่าเนี่ยอยากให้หนูเฮ็ดส่วนบุญไปให้ค่ะครับแต่เพิ่นก็ยื่นลอตเตอรี่2ใบมาให้หนูค่ะโอ้ยครับผมครับอยู่ในหันมันก็มีเลขนําค่ะมีตัวเลขนําค่ะอืมผู้เฒ่าผมยาวนี่เคยเห็นกันบ่ครับบ่เคยเลยค่ะบ่เคยเลยเนาะค่ะอืมบ่เคยเห็นกันเพิ่นมาแต่ไสล่ะครับเพิ่นก็เดินมาเลยค่ะเดินมาค่ะครับผมอันนี้เคยเห็นกันกับพี่เมลูออนบ่เคยเจอกันในหันในความฝันบ่ครับก็เคยเจออยู่ค่ะครั้งนึงบ่ค่ะอืมครับผมแล้วที่นี่หนูก็เบิ่งในลอตเตอรี่ค่ะครับก็เลขมีอยู่3ตัวค่ะครับตัวไหนครับ294ค่ะ294ค่ะอืมครับ294เนาะจังไรอีกครับบาดนี้แล้วที่นี่เพิ่นกระทมน้ำมาใส่พื้นค่ะครับเป็นสีแดงเต็มเลยค่ะสีแดงเต็มพื้นเลยค่ะอืมครับแล้วที่นี่เพิ่นก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าขอใจมากเลยเด้อจ้ะหนูครับแล้วเพิ่นก็เดินไปหายแวบเลยค่ะหายแวบเลยค่ะอืมครับผมพี่เมลูออนมาหาบ่ครับน้องไม้แก้วพี่เมลูออนกับยังว่าท่านได้มาหาค่ะครับผมแต่ว่าเพิ่นก็แวะมาเล่นน้ำอยู่ค่ะแวะมาเล่นแนวไหนล่ะครับก็พ่อหนูนอนเพิ่นก็ที่นี่หนูก็ฝันเห็นเพิ่นพาลูกมาเล่นน้ำค่ะครับแต่ว่าเพิ่นก็ย่างหนูถามว่าบ่มีเลขแล้วเพิ่นก็บอกว่ายังว่าท่านมีค่ะถามเลขอีกเก่งหลายน้องไม้แก้วถามเลขเพิ่นเลยบ่ค่ะในความฝันน่ะถามเอาเลยค่ะโอ้เก่งหลายครับเอฟซีเนาะพี่เมลูออนนี่บอกเลขแม่นครับแต่บัวมาบัวลุงออนนี่บ่ทันได้มาบอกเป็นผู้เฒ่าเนาะค่ะครับผมเคยเห็นกันมาก่อนอยู่ค่ะครับผมเพิ่นมากับพี่เมลูออนบ่ครับหรือจังได๋มาคนเดียวค่ะมาคนเดียวอืมครับผมเด็กน้อยที่มีเส้นเนาะครับน้องไม้แก้วครับท่านผู้ชมก็เก่งหลายครับเอาผู้ให้เพิ่นน่ะเพิ่นยื่นลอตเตอรี่ให้เลยก็ค่ะตอนกินข้าวเสร็จแล้วเพิ่นก็ขอบคุณหนูแล้วก็ยื่นให้ค่ะโอ้ครับครับครับนึกว่าแต่ตอนเอาผู้ให้ครับผมโอ้เลข3ตัวเลยเนาะครับผมเอาลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องไม้แก้วเนาะครับเนาะมีหยังเพิ่มเติมอีกบ่ครับนี่ก็บ่มีแล้วค่ะบ่มีแล้วครับคันถามมีเรื่องเล่าเด็ดๆหรือว่าฝันเด็ดๆเดี๋ยวบ่าวแอมมาทงกับทีมงานสิมาติดตามตัวเลขไปฝากแบบด่วนเนาะครับเนาะขอบคุณหลายครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วขอบคุณค่ะเนาะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องไม้กับท่านผู้ชม294 294ค่ะท่านผู้ชมเลข9กับเลข6มันตัวเดียวกันแกลืมปิ้นหัวกันเป็นน้ําแน่เนาะค่ะเนาะ294หรือ264ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับน้องไม้เนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวก็สิลาท่านชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ถ้ามี3ดาวนําไปเด้อค่ะก็อย่าเพิ่งพลาดไปใส่เนาะค่ะท่านชมถ้ามี3ดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกับเบาแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ
วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบ่ล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC ก็โทรมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชม
ท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใช้เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ